นะครับนอกจากข้อสุดแล้วก็จะมีอีกอันนึงอันนี้ดังมาก่อนข้อสุดพอรีบ็อกเนี่ยนะครับเนี่ยพอรีบ็อกเนี่ยผมบอกให้ดังมาก่อนข้อสุดแฟนเพจสันขวานรู้ดีพระแท้อีกหนึ่งบ็อกเหมือนกันแอดมินกลุ่มตีเกซะนี่พอรีบ็อกเนี่ยมันจะมีจุดสังเกตคืออะไรรู้ไหมฮะมันเป็นคนละบ็อกเลยไอตัวเนี้ยมันแกะบ็อกใหม่อยู่แล้วครับมันจะไม่อยู่ตรงกลางนี่นะครับอันนี้นะไม่เหมือนตีเกซะนะครับเป็นพระแท้ที่มีมาก่อนแอดมินกิมพวกนี้เกตอีกผมต้องเรียกแอดมินกิมเป็นพระแท้ที่มีมาก่อนแอดมินกิมพวกนี้นะครับจะเกิดอีกเอาจริงๆพระสร้างมาก่อนคนพวกนี้เกิดอีกครับวันดีคืนดีเห็นภาพมาน้อยบล็อกไหนที่ไม่เหมือนที่ตัวเองเคยเห็นตีเกซะนะครับผมประกาศรับซื้อลงเฟซเหรียญละ1,500โอ้โหตอนนั้นมีเป็นเข่งมีกันเยอะไม่มีสักตัวเลยไอ้คนที่บอกว่ามีเหรียญเนี่ยไม่มีมาขายผมสักทุกทั่วตัวคนเลยครับนะมีเป็นเข่งมีเยอะแยะไม่เห็นมีเอามาขายได้เลยจะมีได้ยังไงอ่ะนะครับพระเนี่ยไปขอซื้อคนที่เขารับมาจากมือหลวงพ่อเขาไม่ขายคุณหรอกพันกว่าบาทอ่ะนะสุดท้ายมีแต่คำพูดนะพอมีคำพูดเสร็จปุ๊บนะไหนถามจริงๆเหรียญบล็อกเนี้ยนะเก๋ไหมเก๋แล้วไม่หามาขายผมอ่ะนะครับเป็นพระแท้ที่ดูง่ายที่สุดใน3โลกแล้วแต่คนที่ตีเก๊คืออะไรไม่รู้เลยครับว่าการสร้างพระเขาสร้างกันยังไงพระมีมากี่บล็อกนะครับไม่ได้เคยเข้าวัดด้วยนี่บล็อกปกตินะครับนะครับบล็อกปกติก็คือตรงเนี้ยมันจะตรงบล็อกเนี้ยมันจะเอียงหน่อยถ้าคุณจำง่ายๆนะอันนี้เสมาพ่อลีตอนนั้นเดี๋ยวผมหาหนังสือก่อนนะอะไรคัมภีร์เล่มละ 3,000 อันนี้ๆไอ้บล็อกที่คุณเล่นกันใช่มั้ยแหมไอ้นี่ตรงเนี่ยตอนนั้นน่ะ 15,000 อันนี้ลงในหนังสือพระเครื่องนะนี่นะครับอันนี้หน้า8ออกทีหลัง1,000เดียวคุณไปดูนะนี่บล็อกนี้12,000ตอนนั้นตรงนะครับคุณมาดูนี่บล็อกเอียงตอนนั้นเล่น7,000พระเนี่ยเขาเล่นกันมาก่อนที่แอดมินกลุ่มพวกเนี้ยมันจะมาตั้งกลุ่มอีกหนังสือพระนี่ผมไม่ได้ทำนะแค่คนในวงการเนี่ยเขาทำหนังสือนะเล่นกันมาก่อนคุณเห็นไหมเนี่ยเอียงเนี่ยเนี่ยตอนนั้นเล่น 7,000 ในขณะที่นะครับบล็อกเนี่ยเล่น 15,000 อันนั้นเล่น 7,000 แต่ที่บล็อกเสริมแน่ๆเนี่ยหน้าเพี้ยนๆเนี่ยเขาเล่น 1,000 เดียวคุณเห็นไหมแล้วผมถามว่าเหรียญเนี้ยล่ะจะบอกว่าผมอุปโลกขึ้นมาเล่นพระมีมาก่อนผมเกิดอีกนะงานตะโพนเรียบร้อยลูกใหญ่จัมโบ้ไปอยู่ที่พี่ไททันเรียบร้อยแล้วนะพี่เขาเป็นลูกค้าประจำผมก็เลยนะดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยลูกนี้ใหญ่มากนะครับเห็นไหมฮะแล้วเหรียญแบบเนี้ยเขาเล่นกันแท้มาตั้งแต่พวกหนูเกิดอีกจู่ๆตั้งกลุ่มขึ้นมาไม่เหมือนที่ตัวเองมีบอกเหรียญแบบนี้เก๋อย่างนี้ก็ได้เหรอผมจำได้เลยวันที่ผมได้เหรียญนี้มาเนี่ยนะผมก็หยิบขึ้นมาแบบเนี้ยโอ้โห
มากันเต็มเลยแบบนี้เก๋นู่นนี่นั่นถามว่าใครบอกว่าเก๋ตอบไม่ได้มาตรฐานกลุ่มผมเล่นแบบนี้ใช่ครับก็กลุ่มหนูไม่ได้มาตรฐานไงมันก็เลยเล่นเหรียญแท้เป็นเก๋ไงนะสุดท้ายพอมีเรื่องดราม่าหนักๆเข้านะผมประกาศรับซื้อเหรียญละพันโอ้มีเป็นเข่งรับซื้อไหมไม่เห็นสักตัวหายหัวหมดผมอะนะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยผมต้องมั่นใจแล้วผมถึงพูดสุดท้ายเนี่ยพอเวลาไปหาข้อมูลในพื้นที่เหรียญเนี้ยถูกแขวนจนสึกเหี้ยนเนี่ยเยอะมากเพราะอะไรเพราะเป็นเหรียญที่เขารับมากับวัดเขาถึงมั่นใจแขวนจนสึกเหี้ยนหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันนะไอ้ที่ไม่รับอ่ะผมถามหน่อยอธิบายได้ไหมว่าเหรียญเนี้ยที่มาที่ไปเป็นยังไงไอ้ที่อธิบายกันมาเนี่ยฮะไม่มีหลักฐานหาความจริงจับต้องไม่ได้สักอย่างแต่ไอ้สิ่งที่จับต้องได้เนี่ยตัวตัดมันตรงยุคลมมันถึงยุคคนแกะบล็อกเนี่ยลายมือที่แกะเนี่ยมันเป็นลายมือของช่างคนเดียวกันกับที่แกะเหรียญบล็อกอื่นๆแล้วลายมือที่แกะเนี่ยไม่ได้แกะเหรียญโฮลีด้วยแกะเหรียญวัดวังขนายด้วยแกะเหรียญอื่นๆในประเทศไทยอีกหลายเหรียญช่างคนเนี้ยความรู้น้อยก็อย่าไปเที่ยวตีอะไรเก๋ผมเล่นแบบนี้เล่นเท่าที่ผมรู้ไม่แปลกอันนั้นถูกต้องนะครับรู้แค่ไหนเล่นแค่นั้นถูกต้องแต่ถ้ารู้น้อยไปเที่ยวตีไอ้ที่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เนี่ยอันนั้นไม่ถูกนะครับก็ยังประกาศรับซื้ออยู่นะเหรียญเนี้ยเหรียญละพันเนี่ยหามาขายให้ผมทียังประกาศรับซื้อไม่อั้นโอ้โหตอนนั้นมีประเด็นดราม่ารถพระป่าคว่ำกันหมดแล้วครับณนะวันเนี้ยไอ้คนที่บอกมีเป็นเข่งอ่ะยังไม่เห็นว่าจะมีความสามารถในการหาเหรียญมาขายผมได้เลยพูดง่ายแพร่มง่ายแต่ทำไม่ได้นะครับไอ้คำพูดเหล่านั้นมันก็ย้อนกลับไปนะทำให้รู้ว่านะครับเวลาคุณรังแกพระแท้เนี่ยนะฮะผลกรรมมันตกกับตัวที่คนรังแกพระแท้ไม่ตีว่าเก๊มันจะตายหรือไงไม่เข้าใจความเสียหายก็ไม่ได้เกิดไอ้บล็อกเล่นกันอยู่ก็เล่นไปผมไม่ได้บอกว่าจะเอาบล็อกนี้ไปบอกว่าใช่แล้วไอ้บล็อกที่คนเล่นอยู่มันไม่ใช่เมื่อไหร่ล่ะก็คือมันแท้ทั้งหมดอันนั้นจะ 30,000 อันนี้จะ 3,000 มันก็ไม่ได้แปลกหรือใครเขาได้มาแขวนก็ไม่ต้องไปบูลลี่เขาว่าแบบนี้มันเก๊เขาก็ยังแขวนได้200-300ก็ยังแขวนได้แต่ไอ้นี่ไปเที่ยวตีเก๊ส่งเดชกันหมดมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะแล้วเหรียญนี่เขาเล่นกันมาก่อนพวกหนูเกิดอีกที่ผมพูดเสมอไงเหรียญเนี่ยสร้างมาก่อนผมเกิดอีกนะอ้าวบายฉะนั้นนะยังรับซื้ออยู่นะเหรียญละ 1,000 บาทช่วยหามาขายทีหรือไม่ก็คนที่เคยบอกจะเอามาขายผมเนี่ยผมจะย้อนกลับไปดูชื่อนะใครที่บอกจะเอามาขายผมเนี่ยยังไม่เห็นได้เหรียญจากพวกนั้นสักเหรียญเดียวเลยนะครับนะครับใช่รู้น้อยก็เล่นเท่าที่รู้แต่รู้น้อยเนี่ยนะครับนะจะตั้งตนเป็นศาสดามันก็ไม่ถูกเรื่องเท่าไหร่ฮะรู้เปล่าว่าอะไรรู้ไหมเหรียญนี้นะแฟนเพจอ่ะเช่าไปแล้วด้วยเอาไปลงในกลุ่มสงสัยในกลุ่มเขาตีเก๊ก็เลยเอากลับมาคืนบอกในกลุ่มเขาตีเก๊ก็เลยเอากลับมาคืนเนี่ยเอากลับมาเนี่ยผมก็ไลฟ์ให้ดูเนี่ยว่าพระบางอย่างนะปัญญาอ่อนไม่เล่นอ่ะปัญญาชนเขาเล่นได้ใช่ไหมฮะพระบางอย่างผมจะพูดเสมอนะอาจจะเป็นคำพูดที่เจ็บๆคนก็ไม่ค่อยชอบปากผมหรอกพระแท้เนี่ยปัญญาอ่อนเล่นไม่ได้ปัญญาชนเขาเล่นได้นะครับฉะนั้นในกลุ่มทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยขอเลยครับอย่าไปเที่ยวตีอะไรที่ตัวเองไม่รู้ว่าเก๊มันเสียหายนะครับฉะนั้นอันเนี้ยพี่สายโขงปิดไปอ่ะนะไม่ต้องจ่ายผม2,000หรอกจ่ายผม1,500พอ
จ่ายผม 1,500 บาทพอไม่ต้องจ่ายผม 2,000 ทั้งที่คนปิด 2,000 กันมาไม่รู้กี่คนเนี่ยใช่ไหมฮะแล้ววันหนึ่งที่เหรียญแบบเนี้ยนะครับพระแท้แล้วเนี่ยยังไงคุณก็ต้องเจอประวัติการสร้างพอตอนนั้นเจอประวัติการสร้างโอ้นี่ใช่นะสร้างปีนี้เลยสร้างก่อนด้วยไอ้นั่น 30,000 อันนี้ต้อง 50,000 ไปรอซื้อตอนนั้นก็ได้แต่คนที่เขาแข็งแรงคนที่เขาดูพระเป็นเนี่ยเขาจะได้โอกาสก่อนนะอ่ะไปเรียบร้อยครับ